มาวันนี้ผมกินมาข้าผัดกะหล่ำปีไส้แหนมของแหนมตัวนี้มาจากฉลากนะครับกินกะหล่ำปีนี่เป็นแหนมที่เป็นแหนมพอดีเลยมาผัดผัดง่ายๆนะครับผัดกระเทียมแหนมลงต้มคนละเป็นลงเลยผัดแหนมที่มันสุกแน่น้อยนึงจะเอากะหล่ำปีลงสอดหอยให้เจ้าตอนในขีดเจ้าขับขีดรถไม่มีทางแข่งขันแกนะครับแซ่บสุดยอดนะเพราะว่าผมพัดเองผมสิบอแห่กระลำขีดมันสุกปันได้นะครับเพราะว่าเวลาเอาไปกินกับเขาสิกรอบพอดีมันคือกระลำขีดมันหอยนะมันพอดีขนาดเลยผมว่าลองเคล็ดเลยนะง่ายๆสุดง่ายเคล็ดแบกแนวเลยสิละครับเคล็ดแล้วว่าเอาพอพัดออกมาดูดีเลยแซ่บพัดแหนมหมูใส่กะหล่ำปีจริงๆเป็นคำนี้ก็เลยออกครับมีอย่างหมากใหม่โอ้ช้ำๆเลยจริงๆออกมาดูดีครับนะกินถึงกับแกมกันเป็นกับเขากันนะครับเดี๋ยวทุกคนอย่างเลยเนาะต้องเห็ดเบิ่งไทยพ้นเห็ดก็เคยเห็ดเธอเลยอ่ะเกลือเบื่อพอจักละว่าหูคือกันเอาต้องกินเบิ่งเป็นยังไงมันคือมาเค็ดมัวๆที่ผมก็ดีแล้วเนี่ยช้ำๆครับว้าวๆๆรสนี้ว้าวรส